สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะพบกับดิฉันอริสราอัศวพงศ์สิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์การเมืองของเราที่พรรคเพื่อไทยค่ะก็มีการทยอยเปิดตัวพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะโดยการเดินหน้าขายแนวคิดเรื่องของการสลายขั้วการเมืองค่ะเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากทั้งส.ส.ทุกพรรคแล้วก็ส.ว.เพื่อโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเกิดขึ้นค่ะโดยขอให้ยึดวาระประเทศไทยและประชาชนเป็นหลักนะคะก็ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะที่พรรคเพื่อไทยค่ะมีการแถลงการนะคะนำโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะก็ได้มีการแถลงร่วมกับ6พรรคการเมืองนะคะประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย141เสียงค่ะพรรคประชาชาติ9เสียงนะคะพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงพรรคชาติพัฒนากล้า2เสียงค่ะและพรรคละ1เสียงอีก3พรรคนะคะประกอบด้วยพรรคเสรีรวมไทยพรรคพลังสังคมใหม่และพรรคท้องที่ไทยรวม157เสียงค่ะและรวมกับ71เสียงของพรรคภูมิใจรวมแล้วทั้งสิ้น288เสียงค่ะทำให้พรรครวมจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้นะคะทั้งสิ้นเนี่ยรวมได้8พรรคทั้งหมด228เสียงนะคะพร้อมอ่านคำแถลงการค่ะความว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงเพิ่มเติมนะคะและได้รับการสนับสนุนจาก6พรรคการเมืองอันประกอบด้วยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคพลังสังคมใหม่พรรคท้องที่ไทยและรวมเสียงโหวตได้มากกว่ากึ่งหนึ่งแล้วค่ะพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคการเมืองคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์สลายขั้วการเมืองทุกฝ่ายนะคะและเดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพรรคการเมืองและเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาค่ะเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จค่ะทำให้สามารถบริหารประเทศและแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วค่ะที่ขณะนี้นะคะกำลังเผชิญความเดือดร้อนอย่างรุนแรงค่ะการประวิงเวลาออกไปจะทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นค่ะการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะโดยเราไปฟังการแถลงของพรรคเพื่อไทยพร้อมกันค่ะพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับตามที่พรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ร่วมกับพรรคภูมิใจไทยได้ร่วมกันแถลงแนวทางการจัดตั้งร่วมรัฐบาลไปแล้วนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาวันนี้พรรคเพื่อไทยเองก็ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากพรรคร่วมที่ผมจะขออนุญาตนะครับอ่านแถลงการให้กับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับในเจตจำนงวัตถุประสงค์และก็แนวทางการจัดตั้งรัฐบาลของพวกเราเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและเพื่อฝ่าวิกฤตต่างๆนะครับคำแถลงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงเพิ่มเติมและได้รับการสนับสนุนจาก6พรรคการเมืองประกอบด้วยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคพลังสังคมใหม่และพรรคท้องที่ไทยและพวกเราได้รวบรวมเสียงทั้งหมดนะครับมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคการเมืองคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์สลายขั้วการเมืองทุกฝ่ายเดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองและเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จสามารถบริหารประเทศและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วที่ขณะนี้กำลังเผชิญความเดือดร้อนอย่างรุนแรงการประวิงเวลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นเรายืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพิเศษท่ามกลางวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและวิกฤตความขัดแย้งในสังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีแบ่งขั้วการที่จะแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ต้องสลายขั้วการเมือง
ดึงความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเพื่อนำรัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนำประชาชนให้พ้นทุกข์เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์โดยถือเป็นวาระประเทศที่สำคัญอย่างสูงสุดพวกเราทั้ง6พรรคและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้การสนับสนุนและเราจะช่วยกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทุกคนเราหวังจะเห็นความสามัคคีของทุกฝ่ายในประเทศและนั่นก็คือการแถลงข่าวร่วมกันของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะโดยมีนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะเป็นตัวนำในการที่จะแถลงข่าวนั่นเองค่ะเรามาดูทางฝั่งของคุณสุวัฒน์ลิตตพันลบนะคะท่านเป็นประธานพรรคชาติพัฒนากล้าค่ะก็ได้เปิดเผยภายหลังจากที่พรรคเพื่อไทยแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะคะถึงเหตุผลในการเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยค่ะว่าขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ให้เกียรติเข้ามาเชิญร่วมรัฐบาลนะคะในฐานะประธานของชาติพัฒนากล้าก็ยินดีที่จะรับคำเชิญที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำค่ะเหตุผลมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อค่ะคือ1พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีความชอบธรรมเพราะว่าเป็นพรรคอันดับ2เมื่อพรรคอันดับ1ไม่สามารถจัดตั้งได้ก็เป็นหน้าที่ของพรรคอันดับ2ค่ะ2ในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยได้ยืนยันกับทุกพรรคแล้วว่าจะสามารถรวบรวมเสียงส.ส.เกินกึ่งหนึ่งได้อย่างแน่นอนค่ะจึงมั่นใจว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากนะคะ3ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายใดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา112ค่ะ4พรรคเพื่อไทยมีความแน่วแน่ในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจเราจึงมั่นใจว่าการแก้ไขปัญหานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็เคยทำสำเร็จมาแล้วในอดีตค่ะ5เรายังไม่มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการที่มีขีดจำกัดในการบริหารประเทศค่ะเราจึงต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในต่างประเทศค่ะการปล่อยให้ไม่มีรัฐบาลจึงไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะคะจึงต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญค่ะโดยคุณสุวัฒน์ก็กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าขอเป็นกำลังใจให้การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยประสบความสำเร็จค่ะไปฟังเสียงของคุณสุวัฒน์พร้อมกันค่ะท่านสื่อมวลชนนะครับในนามของพรรคชาติพัฒนากล้านะครับต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับและคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยที่ได้ให้เกียรตินะครับเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าเข้ามาร่วมหารือในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็แถลงข่าวในครั้งนี้นะครับหลังจากที่ได้เคยเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าไปให้ความคิดเห็นครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยสำหรับในวันนี้นะครับพรรคชาติพัฒนากล้ามีความยินดีนะครับที่จะบอกว่าขอตอบรับนะครับคำเชิญในการเข้าร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนะครับสำหรับเหตุผลของพรรคชาติพัฒนากล้าในการตอบรับคำเชิญเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้นะครับมีอยู่5ข้อนะครับข้อที่1พรรคเพื่อไทยนะครับถือว่าเป็นพรรคที่มีความชอบธรรมนะครับเพราะว่าเป็นพรรคอันดับ2นะครับเมื่ออันดับ1ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นหน้าที่ของพรรคอันดับ2นะครับข้อ2วันนี้ในที่ประชุมนะครับที่ได้มีการหารือกันพรรคเพื่อไทยได้ยืนยันกับทุกพรรคการเมืองว่าขณะนี้ได้รวบรวมเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นจึงทำให้มั่นใจได้ว่าขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนั้นเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากข้อ3นะครับวันนี้ในที่ประชุมก็ได้พูดกันชัดเจนอีกว่าภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะไม่มีนโยบายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา112แต่อย่างใดนะครับแล้วข้อที่4พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีความแน่วแน่
นะครับในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจฉะนั้นพรรคชาติพัฒนากล้ามีความมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยเคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาและมีนโยบายเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตรวมทั้งบุคลากรต่างๆฉะนั้นขณะนี้นะครับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องการเห็นการแก้ไขบรรยากาศการลงทุนบรรยากาศการส่งออกจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งปัญหาสินค้าราคาแพงฉะนั้นในข้อ1ถึงข้อ4ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นก็ถือว่าตรงกับนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้าแล้วก็เหตุผลข้อสุดท้ายข้อที่5ที่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามาถึงวันนี้แล้วนะครับเกือบ3เดือนหลังจากวันเลือกตั้งที่เรายังไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรามีรัฐบาลที่รักษาการแต่ก็มีขีดจำกัดในการบริหารประเทศในขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจรออยู่ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศความมั่นใจกับนักลงทุนในประเทศและลดความกังวลใจของพี่น้องประชาชนภายในประเทศว่าเรากำลังจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับฉะนั้นการที่ปล่อยให้มีสุญญากาศนะครับของบ้านเมืองที่ไม่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายพรรคชาติพัฒนากล้าจึงเห็นว่าจะต้องร่วมมือกันในการสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จให้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมและมีกระบวนการในการเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญฉะนั้นนะครับผมในฐานะที่เป็นประธานพรรคชาติพัฒนากล้าก็ขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ขอเป็นกำลังใจขอสนับสนุนให้การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยประสบความสำเร็จเพื่อแก้ไขปัญหากับประเทศชาติและนั่นนะคะก็คือการแถลง5เหตุผลนะคะที่พรรคชาติพัฒนากล้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะคะโดยคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบนั่นเองค่ะเรามาดูทางฝั่งของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องกันบ้างค่ะท่านก็เป็นเลขาธิการของพรรคประชาชาตินะคะได้กล่าวต่อสื่อมวลชนค่ะภายหลังจากที่มีการแถลงข่าวร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะคะว่าพรรคที่ได้อันดับ1และอันดับ2มีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะตอนนี้จึงเหมาะสมในการที่จะรวมเสียงให้ได้375เสียงขึ้นไปเพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีและนำมาสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศค่ะโดยภายในของพรรคประชาชาติก็ได้มีการประชุมกันแล้วนะคะและเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ถึงพรรคอันดับ2นะคะก็คือพรรคเพื่อไทยหากนอกเหนือจากนี้ก็จะไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วนะคะซึ่งเราก็เห็นถึงปัญหาของประเทศเป็นสำคัญไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องตำแหน่งเลยค่ะและแกนนำนะคะแล้วก็พรรคแกนนำเองหรือพรรคร่วมก็จะต้องรับฟังว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาของประเทศชาติค่ะเมื่อถามถึงกรณีการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยอยู่ด้วยนั้นจะชี้แจงเรื่องนี้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรนะคะพันตำรวจเอกทวีก็กล่าวว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนโยบายค่ะแต่ในตอนนี้ที่เป็น8พรรคร่วมก็มีหลายพรรคที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ที่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับ MOU ก็คือการสร้างสันติภาพสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะทำให้ภาคใต้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและยังมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดการคอร์รัปชันนำมาสู่หลักนิติธรรมค่ะแม้แต่เรื่องของการนำกัญชาไปสู่ยาเสพติดประเภทที่1และหลายพรรคก็เห็นด้วยเรื่องนั้นเช่นกันนะคะแม้ฝั่งประชาธิปไตยจะผิดหวังบ้างที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องมีนะคะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องแก้ปัญหาดีกว่าปล่อยให้พรรคอันดับที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะนั่นคือสิ่งที่พลตำรวจเอกทวีสอดส่องกล่าวนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านพร้อมกันค่ะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเรียนพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่นะครับพรรคประชาชาติได้ร่วมกับ8พรรคการเมืองเดิมนะฮะ
ว่าเราจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยเมื่อวันที่4สิงหาคมซึ่งได้มีการเลื่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเมื่อวันที่3ศาลรัฐธรรมนูญได้รับจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร้องไปในวันที่4ถ้ามีการโหวตจะเลือกนายกรัฐมนตรีใน8พรรคการเมืองเดิมก็จะโหวตเลือกพรรคเพื่อไทยแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้คือหลักการไว้ก่อนแล้วต้องยอมรับว่าในวิกฤตขณะนี้เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงในช่วงเปลี่ยนผ่านมีรัฐสภาเนี่ยเราจะต้องรับภาระของรัฐธรรมนูญรับภารกิจของรัฐธรรมนูญมาเห็นชอบมาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็เราก็มีความตกลงกันแล้วว่าใน8พรรคการเมืองเดิมเราจะเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ยังมีความตระหนักว่าในพรรคที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคที่1กับพรรคที่2นั้นมีความชอบธรรมดังนั้นในภารกิจขณะนี้จึงยอมจึงสนับสนุนจึงส่งเสริมเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการรวบรวมเสียงให้ได้375ขึ้นไปเพื่อจะให้ได้นายกรัฐมนตรีเมื่อได้นายกรัฐมนตรีก็จะนำไปสู่กระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศผมคิดว่าในบทบาทของพรรคประชาชาติเราได้มีการประชุมเราจะขอให้เดินทางไปถึงแค่พรรคที่สองนะคือพรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าออกนอกไปจากนั้นมันไม่ใช่หลักประชาธิปไตยนะอันนี้ก็ต้องกราบเรียนให้ทราบและในวันนี้การที่มาร่วมกับพรรคเพื่อไทยคือเราก็ยังเชื่อบั้นว่าเรายังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนโยบายว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราเห็นว่าปัญหาของประเทศมีความสำคัญจึงจำเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีเมื่อมีนายกรัฐมนตรีขึ้นมาแล้วในรัฐมนตรีไม่เกิน35คนเป็นสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีที่จะสรรหาผู้มาแก้วิกฤตของประเทศเราไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเลยนะครับก็วันนี้เราก็เดินตามเงื่อนไขเดิมนะครับในส่วนอะไรที่จะเป็นนโยบายก็อาจจะพรรคประชาชาติยังแสดงจุดยืนในการนโยบายต่างๆซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็เชื่อมั่นว่าพรรคที่เป็นแกนนำหรือพรรคที่มาร่วมรัฐบาลก็คงต้องรับฟังไปประกอบอันไหนที่เป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาของชาติครับอันนี้ก็เราอยากจะเรียนให้ทุกคนทราบครับและนั่นนะคะก็คือการแถลงต่อสื่อมวลชนนะคะโดยพลตำรวจเอกทวีสอดส่องนั่นเองนะคะเรามาดูทางฝั่งของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกันบ้างค่ะท่านก็ได้กล่าวหลังจากที่มีการแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยนะคะว่ามีความเข้าใจผิดกันนะคะว่าเมื่อครั้งหาเสียงเนี่ยเคยพูดไว้ก็ต้องยึดมั่นละเมิดไม่ได้นะคะแต่ในการหาเสียงเนี่ยก็ต้องการคะแนนเสียงไม่ใช่ถือว่าเป็นนโยบายค่ะหากเสนอนโยบายแล้วไม่ทำเนี่ยจึงจะถือว่าผิดสัญญาค่ะแต่เมื่อหาเสียงได้แล้วก็ถือว่าจบนะคะท่านบอกว่าลองไปดูสามก๊กหรือประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยก่อนนะคะกษัตริย์ทำสงครามฆ่าแม่ทัพไปแล้วผลไพ่จะเอามาเลี้ยงดูปลูกข้าวทำนาต่อไปหรือไม่หรือว่าฆ่าทิ้งให้หมด
พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะคุณประยุทธ์เข้าไปแล้วไม่มีแม่ทัพแล้วเราควรจะเอาไหมบางคนบอกว่าไม่ได้แต่เราก็เห็นว่าควรจะเลี้ยงดูไว้ค่ะพรรคพลังประชารัฐแม่ทัพยังอยู่นะคะแต่ว่าก็ยอมแพ้ไปแล้วค่ะเราจะเอาไพ่พลต่างๆมาเลี้ยงดูไหมก็ฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องประชาชนขอให้เปิดใจให้กว้างเพื่อสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ค่ะนั่นคือสิ่งที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวนะคะโดยเราไปฟังเสียงท่านพร้อมกันค่ะพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ได้กรุณาให้เกียรติให้ผมพูดคุยในการแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็จะอยากจะเรียนเพียงสั้นๆว่าหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะฮะพรรคก้าวไกลมีคะแนนเสียงดับหนึ่งนะเราก็มีมติกันว่าจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลนะให้บริหารประเทศนะฮะแล้วก็ทำทุกอย่างนะแต่ปรากฏว่าพรรคก้าวไกลไม่สามารถที่จะเดินไปสู่จุดนั้นได้ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นพรรคเพื่อไทยนะในการที่จะจัดการบริหารประเทศโดยเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะครับซึ่งขณะนี้พรรคเพื่อไทยก็กำลังนะดำเนินการทุกวิธีการนะครับเพื่อสลายขั้วการเมืองของทุกฝ่ายเพื่อจะเดินหน้าบริหารประเทศให้ได้นะครับเพราะนั้นผมจึงวิงวอนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าขณะนี้บางทีมีความเข้าใจผิดกันว่าในตอนหาเสียงเคยพูดไว้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นต่างๆนะเพื่อต้องยึดมั่นนะไปละเมิดไม่ได้อะไรต่างๆนี้ผมอยากจะเรียนว่าในการหาเสียงมันคือการหาเสียงนะครับนะเพื่อให้แสดงเสียงนะมาบริหารประเทศนะฮะมันไม่ใช่นโยบายพรรคถ้าเป็นนโยบายพรรคจะทำเรื่องโน้นนี้นั่นอะไรต่างๆให้พี่น้องประชาชนแล้วไม่ทำเนี่ยนะถึงจะถือว่าผิดสัญญาเพราะฉะนั้นในเรื่องการหาเสียงผมเลือกเป็นเรื่องปกติเมื่อจบไปแล้วนะครับได้คะแนนมาเท่าไหร่ก็บริหารกันไปขณะนี้บางทีมีเสียงบางเสียงก็ให้รวมพรรคนั้นได้ไม่รวมพรรคนี้ได้ต่างๆนะฮะผมอยากจะเรียนว่าท่านลองไปดูสามก๊กก็ดีหรือไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ดีนะในสมัยก่อนนะฮะกษัตริย์นะทำศึกสงครามอะไรต่างๆนะถ้าฆ่าแม่ทัพตายไปแล้วเนี่ยเราจะพลไพ่ไว้เลี้ยงดูนะเลี้ยงดูต่อไปไหมเอามาปลูกข้าวดำนานะครับมาทำนู่นทำนี่ไหมหรือฆ่าทิ้งให้หมดนะครับก็เรียนว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคุณประยุทธ์ก็ไปแล้วนะฮะไม่มีแล้วแม่ทัพนะครับเราควรจะเอาไหมบางคนก็บอกไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะเรียนว่าควรจะเลี้ยงดูไว้นะครับหรือแม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐก็ดีแม่ทัพยังอยู่แต่แม่ทัพก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับเราจะเอาพลไพ่ต่างๆมาเลี้ยงดูไหมก็ฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องประชาชนนะว่าขอให้เปิดใจให้กว้างนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับนะก็ขอบคุณอย่างและนั่นก็คือการแถลงโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะคะก็อยากให้ประชาชนเปิดใจสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จนั่นเองค่ะช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์การเมืองของเราที่พรรคเพื่อไทยค่ะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะพร้อมด้วยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคนะคะอีกทั้งยังมีคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยได้มีการแถลงข่าวนะคะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะโดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยคุณประภัทรโพสุทนนะคะ
แล้วก็คุณนิกรจำนงผู้อำนวยการของพรรคชาติไทยพัฒนาเช่นเดียวกันค่ะโดยคุณวราวุธนะคะก็ได้กล่าวตอนแถลงนะคะว่าขอบคุณไมตรีจิตที่ได้เทียบเชิญจากพรรคเพื่อไทยนะคะให้เรามาร่วมรัฐบาลค่ะจากการพูดคุยกันก็มีแนวทางแล้วก็ทัศนคติเป็นไปในทางเดียวกันซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อประเทศมากที่สุดค่ะเมื่อคิดนโยบายที่ตรงกันเราก็ยินดีที่จะเข้าร่วมตอบรับเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลสร้างความมั่นคงและนำประเทศไปข้างหน้าได้ค่ะต่อมานะคะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วในฐานะหัวหน้าพรรคก็ได้อ่านแถลงการณ์การจัดตั้งรัฐบาลร่วมการระหว่างพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาใจความนะคะว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนานะคะจะจับมือกันคลี่คลายปัญหาของประเทศในครั้งนี้ค่ะโดยดึงการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกกลุ่มทุกพรรคทุกฝ่ายทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและจะจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จสามารถบริหารประเทศนำไปสู่การเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วการประวิงเวลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งแก้ปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาไปพร้อมกันค่ะกับเรียนท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับและท่านผู้บริหารพรรคและท่านพี่ๆสื่อมวลชนนะครับในเช้าวันนี้เองพวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนานะครับต้องขอบคุณทางพรรคเพื่อไทยนะครับที่ได้ให้เกียรติส่งไมตรีจิตนะครับส่งเทียบเชิญมายังกับพวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนาหลังจากที่เมื่อวันที่23กรกฎาคมนั้นพวกเราได้ไปพูดคุยหารือถึงแนวทางนะครับแล้วก็จุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาหลังจากที่ได้มีการคุยกันวันนั้นแล้วการได้รับเทียบเชิญในวันนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงการที่พรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนานั้นมีแนวคิดมีแนวนโยบายมีทัศนคติในหลายๆเรื่องที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถทำงานด้วยกันนะครับน่าจะเป็นผลดีกับประเทศที่สุดดังนั้นวันนี้เองพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งสารเชิญมาแล้วครับและพอมีแนวนโยบายแนวคิดแนวทัศนคติต่างๆที่ตรงกันนั้นเราก็ยินดีครับที่จะตอบรับคำเชื้อเชิญของพรรคเพื่อไทยในการเข้าร่วมนะครับในการที่จะทำงานในฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็เชื่อมั่นอีกเช่นกันครับในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยในการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็การเดินหน้าของเศรษฐกิจและอีกหลายมิติของประเทศไทยไปข้างหน้าทางพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งเทียบเชิญมาในเช้าวันนี้ครับขอบคุณครับครับต้องขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็ต่อไปก็เป็นคำแถลงนะครับของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับตัวแทนนะครับซึ่งประกอบด้วยท่านรองหัวหน้าพรรคภูมิธรรมเวชยชัยท่านเลขาธิการพรรคในนามของมวลสมาชิกพรรคเพื่อไทยทั้งหมดวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับท่านวราวุฒิศิลปอาชาและท่านผู้อำนวยการพรรคท่านประภัทรโพธิสุทนในฐานะตัวแทนของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้ตอบรับคำเชิญของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับต้องขอบพระคุณยิ่งนะครับสำหรับคำตอบรับผมจะขออนุญาตพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนอ่านคำแถลงการณ์นะครับเพื่อจะได้มีถ้อยคำที่ชัดเจนในการสื่อสารคำแถลงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลเพิ่มเติมขึ้นในวันนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคชาติไทยพัฒนาต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและทางสมาชิกพรรคเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับในสถานการณ์ของประเทศขณะนี้นะครับเรามีวิกฤต3วิกฤตถ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาก็ยิ่งจะก่อวิกฤตมากขึ้นนั่นคือ1
วิกฤตเรื่องของรัฐธรรมนูญ 2. วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและ 3. วิกฤตเรื่องความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสังคมพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาจะจับมือกันคลี่คลายปัญหาของประเทศในครั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกกลุ่มทุกพรรคทุกฝ่ายทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆและสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จสามารถบริหารประเทศนำไปสู่การเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วการประเมินลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นเรายืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองที่มีความเป็นพิเศษดังนั้นการที่จะแก้วิกฤตในครั้งนี้จำเป็นต้องสลายขั้วการเมืองเลิกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดึงความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายเพื่อนำรัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนำประชาชนให้พ้นทุกข์เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์โดยถือเป็นวาระของประเทศเราขอวิงวอนไปยังพี่น้องประชาชนให้มีความมั่นใจในพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคการเมืองต่างๆที่มาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลขอแรงใจที่สนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนเราหวังจะเห็นความสามัคคีของทุกฝ่ายในประเทศเพื่อช่วยกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ววันขอกราบขอบพระคุณครับโดยนะคะคุณแพทองธารชินวัตรหรือว่าคุณอุ๊งอิ๊งนะคะหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็มีการรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันค่ะทั้งของพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยด้วยนะคะก็มีการมาพูดคุยกันว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ใดบ้างค่ะทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะว่าเราทำงานกันถึงขั้นใดแล้วนะคะส่วนคำตอบต่างๆก็อยากให้ทุกท่านรอกันอีกนิดค่ะวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้คำตอบใดๆเพราะว่ามันเป็นการรับฟังทั้งสองฝ่ายนะคะเรามาคุยการรับฟังความเห็นว่าที่ผ่านมาทำอะไรบ้างทางพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็คุยกันเสมอค่ะว่าบางทีกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันแต่เราเนี่ยไม่เคยทะเลาะกันนะคะเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเสมอเราก็แสดงความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการถามถึงมิตรภาพการทำงานระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนะคะตรงนี้นายแพทย์ชนนั่นสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้กล่าวค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยในมิติของการทำงานเนี่ยเราก็ยังทำงานด้วยกันได้ดีอยู่แล้วนะคะส่วนมิติทางการเมืองเนี่ยในสภาพบังคับก็เป็นไปตามที่พวกเราทราบฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนกันค่ะคุณแพทองธารนะคะก็กล่าวต่อว่าพรรคเพื่อไทยก็มีความตั้งใจอย่างมากที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จนะคะโดยมีเสียงสนับสนุนจากส.ส.แล้วก็ส.ว.นะคะพรรคเพื่อไทยก็มีเสียงเลือกตั้งนะคะอยากให้เป็นแบบแลนด์สไลด์เลยนะคะเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นระบอบเหมือนเดิมนะคะแต่ในเมื่อตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยไม่สามารถทำให้แลนด์สไลด์ได้สำเร็จนะคะพรรคก้าวไกลได้อันดับ1ลองจัดตั้งรัฐบาลแล้วส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยสิ่งที่ทำตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เกมการเมืองนะคะแต่เรากำลังฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะยังมีสิ่งที่สำคัญรออยู่ข้างหน้ามีประเทศและประชาชนที่เดือดร้อนมีต่างชาติที่รอลงทุนนะคะมีเศรษฐกิจภาพใหญ่ที่เราต้องช่วยกันผลักดันนโยบายเพื่อให้ประเทศไปต่อค่ะเป็นสิ่งที่เพื่อไทยพยายามจะโฟกัสมากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้แข็งแรงที่สุดนะคะคุณอุ๊งอิ๊งได้พูดเพิ่มเติมนะคะว่าก็ได้มีการเจอกันกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาด้วยก็ได้รับฟังนะคะก็เข้าใจซึ่งกันและกันในหลายจุดส่วนความสัมพันธ์เนี่ยก็อยากให้ผู้สื่อข่าวไปลองถามพรรคก้าวไกลด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณอุ๊งอิ๊งนะคะแล้วก็นายแพทย์ชนน่านพร้อมกันค่ะแต่มิติทางการเมืองในสภาพบังคับเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่พวกเราทราบและรู้เห็นนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนที่คุณแพทองธารได้กุณาเล่าให้ฟังนะครับเรามาพบปะมาแลกเปลี่ยนมาหา
หนทางช่องทางดูสถานการณ์การเมืองทั้งหมดว่าควรจะเป็นอย่างไรเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่ะค่ะคือโทษทีนะคะแป๊บนึงคือวันนี้เนี่ยจริงๆคือเราคุยกันเนี่ยเพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วนะคะในตัวของเงื่อนไขต่างๆในการจัดตั้งรัฐบาลทางพรรคเพื่อไทยเองก็มีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จโดยที่จะมีเสียงสนับสนุนจากทั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.ที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะคือเราอย่างที่พูดไปตอนเช้าเนี่ยอิงพูดไปว่าเพื่อไทยทำการหาเสียงเลือกตั้งแบบแลนสไลด์นะคะเพื่อจะให้ทุกอย่างกลับมาเป็นระบบระบอบเหมือนเดิมแต่ในเมื่อพรรคเพื่อไทยทำเรื่องแลนสไลด์ไม่สำเร็จนะคะพรรคก้าวไกลได้อันดับหนึ่งลองจัดตั้งรัฐบาลแล้วแต่ทำไม่สำเร็จส่งไม้ต่อมาให้เพื่อไทยสิ่งที่เราทำตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเกมของการเมืองแต่เรากำลังจะฟอร์มรัฐบาลที่แข็งแรงให้ได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไปนะคะยังมีสิ่งที่สำคัญรออยู่ข้างหน้าอีกมากมายยังมีประเทศยังมีประชาชนที่เดือดร้อนยังมีต่างชาติที่จะรอเข้ามาลงทุนกับเรายังมีเศรษฐกิจภาพใหญ่ที่เราจะต้องช่วยผลักดันนโยบายเพื่อให้ประเทศไปต่ออันนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยพยายามจะโฟกัสมากที่สุดแล้วก็จะพยายามจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้แข็งแรงที่สุดค่ะคุณพิธาได้ฝากอะไรหรือว่าได้มีการพูดอะไรกับคุณแพทองธารคะเมื่อกี้ที่ได้เจอกันนะคะกับคุณพิธาก็รับฟังนะคะแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในหลายๆจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยลองไปถามทางพรรคก้าวไกลด้วยก็ได้เราไม่มีปัญหากันนะคะแล้วเราอิงคิดว่าในเวลานี้เนี่ยเราทำงานกันอย่างผู้ใหญ่เราพูดกันแบบผู้ใหญ่ที่คุยกันว่าเราจะทำยังไงให้ประเทศเดินต่อนั่นคือสิ่งที่เราต้องการทั้งสองพรรคนะคะและนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วจากพรรคเพื่อไทยนะคะเรามาดูทางฝั่งของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกันบ้างค่ะท่านได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะกรณีที่แกนนำของพรรคเพื่อไทยมีการขอขมาพรรคก้าวไกลเพื่อขอเสียงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งอาจจะเป็นช่องให้มีการดึงพรรคก้าวไกลกลับมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยท่านก็ระบุนะคะว่าเราบรรลุข้อตกลงกับพรรคเพื่อไทยแล้วมีกรอบมีเงื่อนไขอยู่ถ้ามันยังอยู่ในกรอบโดยธรรมชาติแล้วเราไม่สามารถไปให้ความเห็นอะไรได้และตนเองก็จะไม่ไปก้าวก่ายการทำงานของพรรคเพื่อไทยค่ะเพราะพรรคเพื่อไทยคือแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมนะคะการที่พรรคเพื่อไทยออกมาแถลงข่าวกับเราเมื่อวันซืนมันไม่ใช่ว่าไม่มีการพูดคุยกันแต่เราได้ทำความเข้าใจกันมาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดเป็นข้อตกลงว่าแต่ละฝ่ายมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างค่ะเมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วจึงมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าแสดงว่าให้ความเชื่อใจกับพรรคเพื่อไทยเต็มที่เลยใช่ไหมคะว่าจะไม่มีการดึงพรรคก้าวไกลเข้ามาทีหลังคุณอนุทินก็กล่าวว่านี่มันบริหารประเทศก็ต้องเชื่อใจกันถ้าไม่เชื่อใจกันแล้วมาจับมือกันแล้วไม่ทำตามในสิ่งที่ตกลงกันมันไม่ได้นี่มาเป็นเรื่องของบ้านเมืองนอกจากนี้มันมีเรื่องสำคัญที่ต้องร่วมงานกันอีกเยอะมากก็จะต้องเชื่อใจต้องยอมรับผลของมันและต้องอยู่ในเจตนารมณ์ที่ดีร่วมกันต้องตรงไปตรงมาค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามเพิ่มอีกนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะช่วยพรรคเพื่อไทยหาเสียงมาเติมหรือไม่คุณอนุทินก็ย้ำนะคะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยต้องการให้ช่วยก็แจ้งมาเลยค่ะเราพร้อมทำเต็มที่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งเข้ามาสำหรับภูมิใจไทยเราก็ต้องผลักดันให้พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลสำเร็จภายใต้เงื่อนไขที่วางเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยต้องไปบริหารจัดการค่ะส่วนภูมิใจไทยเองเราบอกเรื่องของเราไปหมดแล้วแล้วก็จบที่ตรงนั้นไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณอนุทินชาญวีรกูลพร้อมกันค่ะเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับตอนนี้คือเหมือนเพื่อไทยจะไปขอขมาพรรคก้าวไกลแล้วในฐานะที่เราไม่เอาพรรคก้าวไกลด้วยไปยืนหนึ่งครับกังวลไหมครับว่าจะกลับไปกลุ่มเดิมที่เป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลครับพรรคเพื่อไทยเขาก็แถลงร่วมกันกับพรรคภูมิใจไทยแล้วนะครับวันที่เรารวมกันเป็น212นะครับเงื่อนไขต่างๆก็แถลงออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่กังวลนะครับใช่
คือยังมั่นใจในเพื่อไทยอยู่ว่าจะเหนียวแน่นกับเราเป็นเสียงตั้งต้นในการรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนะเพราะฉะนั้นแกนนำก็ต้องมีความเชื่อถือสูงอยู่แล้วไม่งั้นจะนำพรรคอื่นๆได้อย่างไรใช่ไหมตรงนี้อย่าไปกังวลพี่น้องประชาชนก็ไม่ควรกังวลเพราะว่าท่านได้แถลงอย่างชัดเจนแล้วว่าไอ้ MOU 8พรรคไม่มีต่อไปแล้วแล้วท่านก็ได้เชิญพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยได้เชิญพรรคภูมิใจไทยไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลและในขณะที่เราหารือกันเนี่ยเราก็ตกลงกันว่างั้นตกลงไม่ใช่141ไม่ใช่71นะเราจะเริ่มด้วย212เพื่อให้มันเกิดความมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นทำให้เกิดความมั่นใจกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ด้วยดีแหละครับนะครับทีนี้เหมือนเอา212เป็นตัวตั้งแล้วพรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยจะมีการช่วยหาเสียงเพิ่มยังไงบ้างก็ต้องช่วยกันเท่าที่ความสามารถแต่ละพรรคมีอยู่แม้กระทั่งพรรคอีก6พรรคที่เพิ่งมาแถลงร่วมกันสักครู่ผมก็เชื่อว่าทุกพรรคก็จะต้องช่วยกันร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะติดใจอะไรไหมครับถ้าแบบก้าวไกลจะโหวตให้หรือแบบว่าหากมีการปรับครม.จะมีการแบบเอาก้าวไกลมาเสริมอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่ตั้งร่วมกันนั่นเป็นเรื่องอนาคตนะเราก็ต้องทำถ้าไปร่วมรัฐบาลกันแล้วเราก็ต้องสนับสนุนกันให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าไม่มีใครทำผิดกฎหมายอยู่ด้วยกันทำให้เกิดความมั่นคงมีเสถียรภาพทางการเมืองนะถ้าเราปฏิบัติกันแบบนี้มันก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีต่อให้มัดกันยังไงใช่ไหมก็อย่างว่าตอนนี้ได้228แล้วค่ะในส่วนของพรรคที่เหลือที่จะเข้ามาร่วมด้วยเขาบอกว่าน่าจะเป็นพรรคไหนเขาก็จะเป็นพรรคประเด็นการเลือกพรรคไหนและทางด้านคือถ้าพรรคเพื่อไทยร้องขอมาว่าอ้าวคุณหนูช่วยไปทำนู่นทำนี่รู้จักคนนี้ไหมไปทาบทามให้หน่อยได้ไหมผมก็ต้องยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้ร้องขอมาเราก็ต้องให้ท่านได้ทำหน้าที่แกนนำไปแต่ว่าเรื่องการสนับสนุนนะครับเอาตัวช่วยเอาใจช่วยเนี่ยมีเต็มร้อยอยู่แล้วเชื่อมั่นว่าจะจบที่พรรคเพื่อไทยใช่ไหมถ้ามีการโหวตในทุกปีรอบต่อไปอยากให้เป็นเช่นนั้นแต่เสียงสวก็เหมือนมีข้อครหาในคุณเศรษฐาอะไรเงี้ยครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนตัวตรงนี้อาจจะดีกว่าไหมมองยังไงครับก็ต้องไปถามสวในส่วนพรรคภูมิใจไทยเราชัดเจนไปแล้วเมื่อเราร่วมกันแล้วอันนี้เราอยู่บนสปิริตของการตัดสินใจร่วมกันแล้วแถลงข่าวร่วมกันแล้วนะครับดังนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยจะนำเสนอแคนดิเดตนายกนะครับคนไหนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อทั้ง3รายชื่อของพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยก็ต้องสนับสนุนนะครับมีโอกาสที่จะเสนอคุณอนุทินไหมคะพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเอาไว้พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วติดใจอะไรไหมครับคือเนื่องจากมีการเสนอคุณเศรษฐาซึ่งเรียกได้ว่าก่อนเลือกตั้งก็เหมือนกับพัดพิงคุณอนุทินค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเรื่องกัญชาบ้างเรื่องกระทรวงบ้างอะไรเงี้ยครับผมในฐานะคนที่จะโบสถ์ให้เงี้ยครับก็ตอนที่ท่านกล่าวหาอะไรมาผมก็ได้ตอบโต้ไปแล้วนะครับก็เป็นอันจบกันนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนอ่ะถ้าพูดถึงคุณเศรษฐากับผมเองเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมารู้จักกันตอนมาทำการเมืองรู้จักกันมา 20-30 ปีเพื่อนฝูงซ้ำกันไม่รู้ตั้งกี่สิบกี่ร้อยคนลูกๆก็รู้จักกันอะไรกันนั้นเราก็ได้เคลียร์ใจกันไปพอสมควรครับเข้าใจไหมครับว่าวันโหวตนายกจะฝั่งพรรคร่วมจะสามารถรวมเสียงให้ได้เกินถึง375เพื่อที่นายเศรษฐาผ่านนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเราก็จะให้การสนับสนุนแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนะครับอย่างเต็มที่แต่ทางสวมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยก็71คนเสนอแน่มาได้คุยกับทางสวกระแสด้านการจัดการรับเสียงค่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปคุยพรุ่งนี้เอ้ยวันนี้ใช่ไหมวันนี้ประชุมร่วมวันนี้สวอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไป
ไปทำหน้าที่เป็นกาวใจไปสารกับสองรอซึ่งไง ไม่มีปัญญาขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราก็จะไปฟังความเห็นต้องฟังนะสังคมทุกวันนี้ต้องเป็นสังคมที่ต้องฟังจะเป็นข่าวดีข่าวร้ายเป็นข้อติติงข้อเสนอแนะถ้าเราไม่ใจร้อนเกินไปเราฟังแล้วเราก็ไปคิดวิเคราะห์นะแล้วก็ใช้สมาธินิดหน่อยก็มันน่าจะมีทางออกนะนะท่านครับจะมีสสบางท่านที่อยากจะมาร่วมแต่เขาต้องพักเขาไม่ให้มาอาจจะมาขอย้ายมาอยู่พักเรามีบ้างไหมครับที่มาติดต่อมาณขณะนี้มันยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับก็ไว้รอให้มันมีเหตุการณ์ที่คือโหมันเร็วนะไปพูดอะไรก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเรามีหน้าที่อะไรก็ทำให้ดีที่สุดทำดีที่สุดแล้วถ้ามันไม่สำเร็จเราก็บอกตัวเองเลยว่าเออมันก็สุดแล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่ามีสสบางท่านบางพรรคเนี่ยเขาบอกบางคนเขาอยากจะมาแต่เหมือนพรรคเขาไม่ให้มาเขาก็เลยมีข่าวว่าเขาอาจจะมาบางคนมาบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับท่านมาร่วมรัฐบาลบางแค่บางคนบางกลุ่มต้องถามพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะใช้รูปแบบไหนในการหาเสียงสนับสนุนหาเสียงสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลครับและนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะเรามาดูทางฝั่งของคุณกนวีสืบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคเป็นธรรมกันบ้างค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะถึงประเด็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยค่ะว่าการเปลี่ยนขั้วไม่ควรเกิดขึ้นในการเมืองไทยอีกต่อไปค่ะเราต้องการระบอบประชาธิปไตยอย่างตรงไปตรงมาซึ่งทางพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีการต่อพรรคเป็นธรรมมาอาจจะเป็นเพราะจุดยืนที่มั่นคงค่ะเมื่อถามว่าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยระบุว่าไม่ได้ข้ามขั้วแต่เป็นการสลายขั้วมองอย่างไรบ้างคุณกนวีมองว่ามันไม่ใช่การสลายขั้วแต่เป็นการจับกลุ่มก้อนของพรรคก็เป็นขั้วรัฐบาลเดิมซึ่งกติกานะคะก็ต้องยึดมั่นให้ได้หากเป็นแบบนี้ต่อไปจะทำอย่างไรถ้าเลือกตั้งชนะแล้วไม่ได้เป็นนายกประชาชนก็จะหมดศรัทธาค่ะส่วนจะโหวตให้แคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นตนเองก็ขอดูก่อนนะคะว่าสูตรการจัดตั้งรัฐบาลเป็นอย่างไรแต่ถ้ามีสองลุงก็ไม่เอานะคะซึ่งตอนนี้เสียงก็ยังไม่มีถึงกึ่งหนึ่งอาจจะต้องมีเพิ่มอีกพรรคนั่นเองค่ะเมื่อถามต่อนะคะว่าอาจจะมีส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐหรือว่าพรรครวมไทยสร้างชาติหรืออาจจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเป็นกลุ่มซึ่งอาจจะไม่ได้มาทั้งพรรคตรงนี้คุณกนวีรู้สึกยังไงบ้างนะคะท่านก็ระบุค่ะระบุเลยนะคะว่าแบบนั้นเนี่ยก็แย่อยู่ดีค่ะเพราะว่าตอนหาเสียงเนี่ยบอกในนามของพรรคแต่พอตั้งรัฐบาลบอกในนามบุคคลตนเองเห็นว่าควรจะเป็นมติพรรคไม่อยากเห็นประชาธิปไตยบิดเบี้ยวในอนาคตค่ะประชาชนก็จะไม่เชื่อถือนักการเมืองนะคะหากทำแบบนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณกนวีสืบแสงพร้อมกันค่ะแล้วอยากจะสื่อสารยังไงกับทางเพื่อไทยครับก็พี่ว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จสิ้นนะครับมันยังไม่ตกผลึกสุดท้ายก็ยังมีเวลาอยู่เมื่อวานนี้ก็เห็นว่าทางเพื่อไทยเองผู้บริหารเพื่อไทยก็เข้าไปคุยกับใครอันนั้นก็เป็นสัญญาณตัวนึงเป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดตัวนึงที่ยังอยากมองเห็นพี่ยังมองเห็นนะยังมีความหวังว่ารัฐบาลของที่จัดตั้งโดย8พรรคร่วมตอนแรกที่มี MOU ถึงแม้จะฉีกไปแล้วอาจจะปริ้นออกมาใหม่ก็ได้ในการพูดคุยกันจะเป็นรัฐบาลของประชาชนอย่างนี้คือพี่นนท์ไม่เชื่อเลยกับสิเพื่อไทยใช่ไหมครับว่าเขาต้องการเข้าไปแก้รัฐมนูลเพราะว่าแนวนี้ดูเหมือนจะมีการเอาสองลุงเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูลพี่เชื่อว่าทุกพรรคมีแนวคิดอย่างเดียวกันว่าการแก้ไขรัฐมนูลแต่การแก้ไขรัฐมนูลนี้จะแก้ไขอย่างไรจะแก้ไขด้วยกระบวนการใดกลไกใดตัวใดเข้ามาเตรียมการแก้ไขรัฐมนูลแต่การจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วโดยบอกว่าข้ออ้างในการแก้ไขรัฐมนูลโดยเร็วพี่ว่าไม่ใช่เพราะว่าจำเป็นต้องดูว่าอำนาจของประชาชนอยู่ตรงไหนเราจะคืนอำนาจให้กับประชาชนได้อย่างไรถ้ารัฐบาลที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลของประชาชนคงไม่สามารถคืนอำนาจให้กับประชาชนได้แต่ถ้าให้ประชาธิปัตย์ก็พอไหวใช่ไหมไม่ได้มาเป็นพรรคแต่ว่ามาเป็นคนนะคะนั่นแหละที่บอกไปว่าน่ากลัวไงก็ไม่รู้อ่ะตอนหาเสียงเป็นพรรคแต่ตอนเข้าสภาแล้วเข้ามารวมกันเป็นคนมันก็ดูแปลกๆนะมันจะทำให้รูปแบบการเมืองการปกครองไทยประหลาดพอเข้าไปในสภาแล้วสามารถวิ่งไปไหนก็ได้ก็คงไม่ถูกไหมผมมองมันจะต่างกับภูเขาหรืออะไรยังไง
ก็คงคล้ายๆกันนะครับคือถ้าจะมาเป็นกลุ่มอย่างนั้นก็ให้พักขับออกมาคือกฎกติกาเรามีอยู่ก็ทำยังไงก็ได้ที่ทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่โหวตช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวก็ถึงทุกคนค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมากันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐกันบ้างค่ะหรือคุณไผ่ลิกนะคะท่านก็เป็นส.ส.จากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงแนวทางของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าเท่าที่ได้คุยกับพรรคเพื่อไทยมาก็ยังไม่ได้มีการทาบทามอะไรนะคะแต่ในกลุ่มเราก็ได้มีการคุยปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าประเทศจำเป็นจะต้องมีรัฐบาลอย่างเร่งด่วนค่ะเพราะว่าปัญหาในพื้นที่มากมายนะคะเราก็จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยค่ะเมื่อถามว่ากลุ่มที่หมายถึงเนี่ยมีกี่คนนะคะคุณไผ่ก็ระบุว่าก็มาทั้งหมดไม่ขาดแม้แต่คนเดียวเลยนะคะส่วนที่ได้ปรึกษากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วหรือไม่นั้นคุณไผ่กล่าวว่าวันที่คุยกับเพื่อไทยเราคุยกันถึงนโยบายของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งมีทั้งการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเราก็คุยกันคร่าวๆก็ได้รับการสนับสนุนเราเคยทำงานร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยมาเชื่อว่าทำได้และจะผ่านวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งหมดค่ะซึ่งตอนนั้นพรรคก้าวไกลก็ได้ประสานมาให้ช่วยโหวตให้เราจึงมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเราก็โหวตให้ได้ค่ะการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่เป็นเรื่องเล็กนะคะต้องทำให้ผ่านจุดนี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันค่ะถ้าทำได้ดีอย่างที่พูดเราก็พร้อมทำพร้อมตรวจสอบเต็มที่ค่ะผู้สื่อข่าวเลยถามนะคะว่าการโหวตครั้งนี้เนี่ยเป็นมติของพรรคหรือไม่คุณไผ่ก็ระบุนะคะว่าเราพร้อมโหวตไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อเสนอไปกันทั้งหมดนะคะหากเป็นทางการเนี่ยก็จะมาแถลงข่าวแล้วก็จะหาเสียงช่วยด้วยค่ะหากถามว่าเราได้อะไรก็ได้นโยบายที่เราได้ทำให้ประเทศชาติได้ประโยชน์ค่ะเมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาลจะขับเคลื่อนนโยบายอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวถามนะคะคุณไผ่ก็ระบุว่าพรรคเพื่อไทยบอกแล้วว่าคุยกันได้พร้อมขับเคลื่อนในเรื่องนโยบายดีๆร่วมกันซึ่งจะมีการร่วมรัฐบาลหลังจากนั้นหรือไม่ก็ยืนยันว่ายังไม่ได้คุยกันเลยนะคะวันนี้เราเห็นสภาพการเมืองลำบากจึงอยากจะให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้สำเร็จก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์โดยคุณไผ่กันค่ะตอนนี้นะครับเท่าที่นั่นยังตั้งแต่เลยที่เราไปคุยนะครับวันนั้นที่ไปคุยที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการทาบทามอะไรแต่พวกเรานะครับในกลุ่มเราเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วและปรึกษาหารือกันแล้วนะครับก็เห็นว่าประเทศเนี่ยจำเป็นจะต้องมีรัฐบาลเร่งด่วนนะครับเพราะว่าปัญหาแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะปัญหาในพื้นที่เนี่ยไม่เรื่องภัยแล้งและบางทีอย่างเช่นพี่ๆจังหวัดตากเนี่ยก็มีเหตุน้ำท่วมซึ่งมันเป็นปัญหาของประเทศที่ต้องรับได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ประเทศก็ควรจะมีรัฐบาลนะครับก็เราเลยเห็นว่าเราก็จะสนับสนุนนะครับทางพรรคเพื่อไทยครับผมกลุ่มของเรานี่มีทั้งหมดส.ส.กี่คนครับพรรคพลังประชารัฐจะไม่ขาดแม้แต่คนเดียวครับเราจะมาก็มาทั้งหมดครับถือว่าเราเป็นทั้งพรรคเลยใช่ไหมครับอะไรนะครับเราเอาอย่างนี้ฮะวันนี้อ่ะฮะเราเล็งเห็นนะครับแล้ววันนั้นที่เราไปคุยกันกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็ได้คุยกันคร่าวๆเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่เราอยากจะผลักดันร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่ดินสปกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้งนะครับและเรื่องของอยากให้เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรวมถึงบัตรประชารัฐอยากให้ดำรงคงต่อนะครับในส่วนพวกนี้เราคิดว่าเราได้คุยกันคร่าวๆเขาก็ได้รับการสนับสนุนแล้วฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดเราก็เคยทำงานกับพรรคเพื่อไทยมานะครับไม่ว่าจะผมก็อยู่พรรคเป็นเด็กเก่าพรรคเพื่อไทยเราก็เชื่อมั่นนะครับว่าจะทำได้แล้วก็จะทำให้ผ่านวิกฤตทางการเมืองแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับและที่สำคัญที่สุดก่อนหน้านี้นะครับตอนที่พรรคก้าวไกลเป็นคนเลือกนายกนะครับก็ได้ผมก็ได้รับการประสานจากพรรคก้าวไกลมาว่า
ให้ช่วยโหวตได้ไหมนะครับผมว่าก็ไม่เห็นเรื่องแปลกเลยครับก็วันนั้นเขาก็ประสานมาว่าให้ช่วยโหวตวันนี้พวกเราก็พร้อมนะครับที่จะทำให้บ้านเมืองก้าวข้ามปัญหาตรงนี้ไปครับผมคำว่าช่วยโหวตกับการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยหมายถึงว่ายืนยันได้เลยว่าพรรคประชาธิปไตยจะเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยในการเป็นรัฐบาลด้วยกันไม่มีการพูดคุยเรื่องนั้นเลยครับเราคิดว่าเรื่องการเข้ารัฐบาลหรือไม่เข้ารัฐบาลเป็นเรื่องเล็กนะครับเราคิดว่าตรงนี้ทำให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ถ้าพรรคเพื่อไทยทำได้ดีอย่างที่พูดแก้รัฐธรรมนูญหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเราก็จะถ้าเรามีโอกาสเราก็ทำเต็มที่เราพร้อมทำอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีโอกาสเราก็พร้อมตรวจสอบเต็มที่อยู่ดีนะครับผมเงื่อนไขของเรื่องของสองลุงก็คือลุงป้อมเนี่ยที่พรรคเพื่อไทยเขามีปัญหาตรงนี้ครับมันจะเป็นประเด็นไหมเรายังไม่ได้คุยถึงเรื่องการร่วมรัฐบาลเลยครับเราพูดถึงเรื่องนโยบายนะครับแล้วก็ของผมพรรคผมก็สนับสนุนอยู่แล้วนะครับมีลุงไม่มีแรงครับลุงอยู่ดิครับไม่มีครับไม่มีการตกลงเลยครับไม่มีการตกลงเราจะทำให้เราสามารถเราจะสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนนะครับทางพลเอกประวิตรทราบหรือยินยอมแล้วหรือยังครับเรื่องที่จะโหวตหนุนทางเพื่อไทยเป็นนายกผมว่าเราคุยเรื่องนโยบายกันดีกว่าเรื่องที่ว่าถ้าเราตั้งรัฐบาลแล้วในนโยบายของพรรคพลังประชารัฐผมได้รับการสัมภาษณ์ของพรรคดูการสัมภาษณ์ของหมอชนน่านนะครับเขาก็พร้อมที่จะเอานโยบายต่างๆของแต่ละพรรคนะครับเอามาทำนะครับผมก็เห็นว่าเป็นข้อดีนะครับเราก็ต้องดูกันเพราะถ้าจะเว้นไป10เดือนพอ10เดือนเนี่ยเราไม่มีรัฐบาลสู้มีรัฐบาลอะไร10เดือนมาว่ากันดีกว่ามั้ยครับผมอันนี้ต้องให้เป็นมติของพลังประชารัฐเลยครับต้องร่วมรัฐบาลถูกต้องไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อเสนอไม่มีอะไรทั้งนั้นครับมีการแจ้งไปยังทางพรรคพลังประชารัฐครับไม่ต้องแจ้งครับเราก็ออกมาเต็มที่อันนี้เป็นมติของส.ส.ก็พวกเราไปกันก็ไปกันทั้งหมดครับเป็นมติส.ส.ไม่ใช่มติพวกเราไปกันทั้งหมดครับแสดงว่าทุกคนเห็นด้วยหมดแล้วใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับพวกเราไปกันทั้งหมดครับ40เสียงเลยถูกไหมคะสำหรับการโหวตพวกเราไปกันทั้งหมดครับแปลว่าอยากรู้ว่าไปกันทั้งหมดเนี่ยมันคือมติไหมคือวันนี้วันนี้มันเป็นจุดยืนฮะมันไม่ใช่คำว่าถ้าผมถามว่ามันเป็นมติมันก็ดูเป็นทางการถ้าเป็นทางการเนี่ยมันก็ต้องมาแถลงนะฮะมันย้อนแย้งไม่ได้แต่วันนี้คือพวกเราคุยกันแล้วว่าเราจะสนับสนุนทำให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เผลอๆจะไปหาเสียงช่วยให้ด้วยครับถามนิดนึงค่ะพลังประชารัฐได้อะไรคะไม่แล้วเราได้อะไรเราก็ได้ความที่เรามีนโยบายและเรามีนโยบายหลายๆอย่างที่เราได้ทำนะครับที่เราไปพูดกับชาวบ้านไว้แล้วนะครับกำแพงเพชรยกจังหวัดมาเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องทำนโยบายที่เราพูดชาวบ้านคาดหวังไว้เราก็ต้องทำตามนั้นนะครับแล้วก็ประเทศน่ะเป็นคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับพวกเราเนี่ยเป็นส.ส.ต่างจังหวัดมาเราก็จำเป็นจะต้องทำให้มันสำเร็จนะครับเพื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เต็มที่รัฐบาลเนี่ยครับเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายมันจะเดินหน้าไปได้ยังไงเราคุยกันฮะเราใช้คุยกันนะครับเรามันได้ดิครับเราวันนี้เขาก็บอกแล้วทางเพื่อไทยก็เป็นคนพูดเองว่าถ้ามาได้จัดตั้งรัฐบาลนโยบายดีๆของหลายๆอย่างเนี่ยก็จะมาทำให้สำเร็จนะครับแล้วก็วันนั้นน่ะที่ผมเข้าไปประชุมผมก็ได้คุยกันคร่าวๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินสปกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราได้คุยกับทางพรรคเพื่อไทยแล้ววันนั้นนะฮะเขาก็ยินดีสนับสนุนก็เห็นด้วยครับการโหวตให้ทางเพื่อไทยได้เป็นนายกรอบนี้ครับจะมีออปชั่นในภายหลังให้พลังประชารัฐได้ร่วมรัฐบาลในตอนหลังหรือเปล่าครับคืออย่างนี้นะครับผมก็ขอยืนยันนะครับว่าเรายังไม่ได้คุยเลยและไม่ได้รับการคุยก็คุยกันมาในวันนั้นและในวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าสภาพทางการเมืองเนี่ยมันจะไปลำบากนะครับพอในเมื่อเราจะไปลำบากเนี่ยเราถึงจำเป็นจะต้องเข้ามาให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนนะครับผมคิดว่าตรงนี้จากพวกเราเนี่ยผมว่าจะต้องทำอย่างนี้เป็นแนวทางโหวตให้ไหมว่าตัวเองจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านเรามาดูทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นกันบ้างค่ะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะในฐานะที่ท่านก็เป็นหัวหน้าของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยค่ะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังที่เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะถึงกระแสข่าวที่มีชื่อว่าจะย้ายไปอยู่พรรคอื่นด้วยนะคะว่าตนเนี่ยก็ยังอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะและเราทำงานการเมืองในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติตนก็เป็นทั้งส.ส.แล้วก็เป็นสมาชิกพรรคค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการที่มีกระแสข่าว
ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะไปร่วมรัฐบาลคุณสุชาติคิดอย่างไรบ้างนะคะท่านก็กล่าวว่ามันก็มีสูตรคณิตศาสตร์เยอะค่ะเราไม่ได้เป็นคนคิดสูตรซึ่งสูตรต่างๆที่นักวิชาการคิดและสื่อมวลชนคิดก็คิดในทางออกของประเทศว่าจะไปในสูตรไหนค่ะถึงจะตั้งรัฐบาลได้นะคะซึ่งถือเป็นสิทธิ์ที่นักวิชาการและก็สื่อมวลชนสามารถคิดได้ค่ะแต่ตนยืนยันว่ายังอยู่ตรงนี้และทางออกของประเทศมันก็มีหลายสูตรอยู่แล้วนะคะแต่อยู่ที่ว่าจะตกผลึกอย่างไรมันไม่ใช่อยู่ที่เราฝ่ายเดียวค่ะแต่อยู่ที่สภาทั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.รวมถึงก็ยังไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาอย่างไรจะเดินซ้ายเดินขวาเดินตรงหรือว่าเดินถอยหลังดังนั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่เฉยๆก่อนนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนพุ่งเป้ามาที่ท่านนะคะเพราะว่าเคยระบุตอนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกจากสมาชิกพรรคนะคะรวมไทยสร้างชาติว่าใจเป๋นั้นเนี่ยคุณสุชาติก็กล่าวว่าก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะต้องยอมรับว่าการทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีถือว่าเป็นหน้าที่ที่ได้รับโอกาสจากนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงค่ะซึ่งตอนทำงานเนี่ยตัวท่านเองก็รู้สึกว่าผูกพันกับท่านนายกนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกค่ะว่าหากมติของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยจะทำตามหรือว่าจะทิ้งพรรครวมไทยสร้างชาติไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยคุณสุชาติก็กล่าวค่ะว่าตนเนี่ยอยากให้สื่อมวลชนและก็ประชาชนติดตามการเมืองดูในวันที่16สิงหาคมนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรและเงื่อนไขเป็นอย่างไรจะรับหรือไม่รับหรือถ้าหากรับแล้วจะเป็นอย่างไรต่อมันต้องตอบทีละยกค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติจะร่วมมือหรือว่าไม่ร่วมมันก็ตอบตรงนี้ไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ยืนยันจากปากของตัวท่านเองนะคะก็ขอให้ประเทศชาติมีความเจริญแล้วก็ไปต่อได้อย่างรวดเร็วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณสุชาติชมกลิ่นพร้อมกันค่ะทางออกหลายๆทางที่มันมีสูตรคณิตศาสตร์เยอะนึกออกไหมฮะแต่เราไม่ได้เป็นคนคิดสูตรสูตรคณิตศาสตร์ที่นักวิชาการต่างๆคิดหรือสื่อมวลชนคิดก็คิดในทางออกของประเทศว่าถ้าประเทศเดินทางไปทางไหนได้ออกทางไหนสูตรไหนถึงจะตั้งรัฐบาลได้เป็นสิทธิ์ที่สื่อมวลชนหรือจะเป็นนักวิชาการคิดได้นะครับแต่ผมเองก็ต้องยืนยันว่าวันนี้ผมอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะในทางออกของประเทศผมว่าสูตรคณิตศาสตร์มันก็มีหลายทางออกอยู่แล้วแต่อยู่ทั้งหมดว่าตกผลึกอย่างไรนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเราฝ่ายเดียวมันอยู่ที่ในสภาด้วยทั้งสภาสูงทั้งส.ส.ทั้งส.ว.ด้วยนะครับเพราะต้องใช้เสียงทั้ง376เสียงถูกไหมครับในส่วนนี้ก็ยังไม่รู้เลยภาษาอนุนจะออกมายังไงอีกนะครับมันเดินซ้ายเดินขวาเดินตรงเดินถอยหลังมันอยู่เฉยๆตอนนั้นอยู่เฉยๆก่อนเหมือนว่ามันพุ่งเป้าวันที่รัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไปอยู่ก็ใจเป๋แล้วที่ใช่ๆวันนั้นที่ผมสัมภาษณ์ตรงหน้าทำเนียบตรงนั้นก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าต้องยอมรับว่าการทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีระยะเวลา3ปีจะครบเร็วๆนี้ฮะก็ถือว่าได้รับโอกาสจากท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างสูงมากแล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสแล้วก็ในเรื่องครม.ต่างที่เสนอตอนแก้ปัญหาโควิดให้กับพี่น้องสหภาพแรงงานพี่น้องแรงงาน 12-13 ล้านคนเนี่ยก็ได้รับการเห็นชอบจากท่านนายกอย่างดีแล้วมาทำงานแล้วเราก็มีความรู้สึกก็ผูกพันกับท่านอันนี้ต้องพูดความจริงนะค่ะตรงนี้ถ้าสมมติพรรคมีมติว่าให้เข้าร่วมนี้จะทำตามมติพรรคหรือว่าจะเพื่อให้ประเทศเดินหน้าเราอาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปร่วมหรือผมอยากจะให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนหรือคนที่ติดตามทางการเมืองอยากให้ดูวันที่16นี้ก่อนว่าศาลนูนว่าอย่างไรนะครับว่าเงื่อนไขเป็นอย่างไรว่ารับไม่รับแล้วไปยังไงต่อหรือถ้ารับแล้วอยู่ยังไงต่อมันต้องตอบทีละยกครับนะใจส่วนตัวของท่านรัฐมนตรีอะค่ะใจส่วนตัวผมเนี่ยนะผมพูดตรงจากใจเลยว่าผมเองเนี่ยอยากให้ประเทศชาติเดินหน้าได้อันนี้ผมพูดตรงๆอยากให้แค่เมื่อวานนี้ที่เราดูการแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยดูในกระดานหุ้นกับเขียวทุกตัวกระดานเขียวหมดคือทำยังไงให้นักลงทุนหรือที่ท่านนายกได้พูดสักครู่ว่าอยากให้การท่องเที่ยวตอนนี้กลับฟื้นกลับมาแล้วเนี่ยเมื่อวานผมกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยคนก็เยอะแยะถูกไหมฮะแล้วก็ทำให้คนก็มีความรู้สึกว่าประเทศชาติประเทศไทยน่ามาท่องเที่ยวแล้วน่าอยู่แล้วนี่มันมีอย่างที่เมื่อสักครู่ที่สื่อมวลชนได้ถามท่านนายกว่าพอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย
ในเรื่องของการที่ความคิดเห็นต่างมันเห็นต่างได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎรัฐธรรมนูญและสิทธิส่วนบุคคลอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเราไปต่างประเทศเนี่ยเราเองประเทศไหนที่มีการประท้วงกันหรือไม่ครบสิทธิส่วนบุคคลกันเนี่ยใครเรากล้าไปเที่ยวไหมล่ะเราก็ไม่กล้าไปเที่ยวนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้มันเกิดถ้าอย่างนั้นแปลว่าการที่ให้ประเทศเดินหน้านี่แต่ถ้ามติพักมันไม่ได้เป็นในทางเดียวมันยังไม่รู้นะว่านั้นพักรวมไทยสร้างชาติจะร่วมไม่ร่วมเรายังไม่รู้นะฮะแล้วก็คือเรายังประเทศเดินหน้าไปได้คือจะเดินหน้าวิธีไหนก็ให้มีเร็วๆครับตั้งรัฐบาลได้เร็วๆแล้วก็เศรษฐกิจได้เดินได้ในส่วนนั้นถ้าสมมติว่าเราจำเป็นจะต้องยกมือเพื่อให้มันเสียงพอเพื่อให้มันเดินหน้าไปได้เราก็จะทำใช่ไหมคะถ้ามันไม่ใช่มติพรรคคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสส สว.เนี่ยเขามีเอกสิทธิ์ของเขานะครับแต่อยู่ที่เราเนี่ยมองว่าเอกสิทธิ์ตรงเนี้ยถ้าเราไม่เคารพมติพรรคเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าเราใช้เอกสิทธิ์ตัวเราและข้างหน้าเป็นสิ่งที่สร้างความเจริญให้ประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องคิดอีกมุมหนึ่งแต่ถ้าเกิดมติของเราไปทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเดินไม่ได้เราก็ต้องคิดอีกเพราะเราต้องฝากชื่อเสียงเราฝากความเป็นตัวตนเราไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะเราไม่ได้จบกันแค่พรรคการเมืองแล้วเราเองไม่ได้จบแค่ตัวเราต้องทั้งครอบครัวทั้งตระกูลทั้งพี่น้องสื่อมวลชนทั้งพี่น้องชาวบ้านที่เขาเลือกตั้งเรามาเขาก็มีความหวังทุกคนว่าตกลงจะไปทางไหนถูกไหมเราเองต้องตอบคำถามให้ได้ในส่วนนี้นะถามว่าสื่อมวลชนถามผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้อยากให้สัมภาษณ์มีโทรมาเยอะมากเพราะว่าผมไม่รู้ว่าวันที่16อะไรเกิดขึ้นนะแล้วรับไม่รับถ้าไม่รับแล้วไปยังไงต่อมติพรรคเป็นอย่างไรหรือพรรคเราได้ร่วมไม่ร่วมอันนี้มันอีกหลายยกอะมันตอบตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้ามีน้องสื่อมวลชนอยากได้ยินจากปากผมก็บอกว่าวันนี้ผมขออย่างเดียวอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองมีความเจริญแล้วก็ไปต่อได้เร็วๆแค่นั้นเองทำอย่างไรก็ได้นะช่วงนี้ที่เป็นการเมืองที่ยังอยู่ในรอยต่อได้ศึกษาเอกประยุทธ์ยังไงบ้างคือต้องเรียนว่าท่านเองก็ได้วางมือตรงส่วนนี้เมื่อกี้ที่สื่อมวลชนถามการเมืองท่านก็ไม่ตอบแล้วเพราะว่าตรงส่วนนี้คือพวกผมชีวิตพวกผมทำการเมืองเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะเพื่อประชาชนแล้วก็พร้อมที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบางครั้งตัวเราเองทำอย่างไรก็ได้ให้ประเทศชาติเดินได้หรือตัวเราไม่ได้รับประโยชน์อะไร ก็รับได้ในส่วนนี้แต่เราขออีกเดียวให้ทำยังไงให้ไปกันได้แล้วก็ลดความขัดแย้งทำอย่างไรความขัดแย้งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นคนเรามีกองเชียร์ทุกฝ่ายแต่ฝ่ายที่เห็นต่างก็ต้องอยู่ในกรอบกติกาของการเห็นต่างก็เราผ่านการเลือกตั้งมาแล้วถ้าเราเลือกตั้งมาแล้วจะบอกว่าเลือกตั้งมาแล้วต้องได้เป็นคนของฉันเท่านั้นมันไม่ใช่มันอยู่ที่สุดท้ายผิดกฎหมายธรรมนูญไหมล่ะถ้าเขาไม่ผิดคุณต้องยอมรับถูกไหมครับในส่วนนี้นะอยากฝากอะไรถึงผู้ใหญ่หรือพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังผู้ชุมนุมผมว่าคุณต้องนึกถึงประเทศชาติก่อนถ้าคุณรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณต้องรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่นะครับคุณต้องรักประชาชนด้วยคุณรู้ว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตขนาดไหนถ้าคุณร่ำรวยอยู่แล้วธุรกิจคุณดีอยู่แล้วความโชคดีของคุณเนี่ยแต่คนที่ก็ยังลำบากอยู่เยอะคนที่ก็ยังรอความหวังของคนที่เข้ามาเที่ยวประเทศเข้ามาในประเทศไทยรอความหวังให้นักลงทุนเข้าประเทศไทยเหมือนเราสื่อมวลชนทุกคนมีความหวังไหมพ่อแม่ทำธุรกิจก็อยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเราจะได้ค้าขายดีเราเปิดหน้าร้านหน้าบ้านมาตั้งโต๊ะขายหมูปิ้งยังขายได้เลยท่านลองนึกภาพถ้าเกิดไปอยู่ประเทศที่มันมีแค่นักท่องเที่ยวหรือไม่มีใครที่มีเศรษฐกิจดีท่านจะขายของได้ไหมท่านจะอยู่ตรงไหนกันเราอยากให้ฝากถึงคนที่อยู่เราไม่รู้ใครอยู่เบื้องหลังแต่ถามว่ามันไม่ถูกต้องผมว่าไม่ถูกต้องแล้วก็สิ่งนึงที่เราแสดงความเห็นนี้ถามว่าเรามีความคิดเห็นต่างไหมเราเคารพการตัดสินใจทุกคนนะครับเลือกตั้งเราแพ้ชนะเราก็ว่าตามเสียงของพี่น้องประชาชนแต่การตั้งรัฐบาลอยู่ที่รัฐธรรมนูญภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแล้วก็ข้อบังคับต่างๆของสภาในส่วนนี้ต้องยอมรับให้ได้ถ้ายอมรับกติกาไม่ได้ยอมรับรัฐธรรมนูญไม่ได้มันก็ไม่ควรที่จะเป็นคนไทยนะผมพูดตรงๆพูดแรงๆเลยนะฮะแล้วตัวคันดิเดตนายกเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจของท่านจะมีครับผมว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของเสียงส่วนใหญ่เราต้องยอมรับมติเสียงส่วนใหญ่เราไม่สามารถไปบอกได้ว่าแต่งน้อยต้องมีรายชื่ออยู่ในเสนอชื่อของพรรคแต่ละพรรคที่เสนอถูกไหมครับจะเสนอพ
รรคเดียวพรรคเล็กก็ได้เพราะเขามีสิทธิ์เสนอเพราะเขามีรายในรายชื่อแต่อย่าพูดง่ายคือผมว่ามันอยู่ที่การตรวจสอบของแต่ละฝ่ายด้วยอย่างที่สว.เขาพูดแล้วแต่เขานะเรามันเป็นสิทธิเอกสิทธิ์ของแต่ละคนที่เขาจะโหวตให้ใครแล้วก็ตรวจสอบใครด้วยนะฮะในส่วนนี้ก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนก็เข้าใจว่าผมเองต้องกราบขอโทษไม่ได้ว่าเรามาดูทางฝั่งของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าได้มีการชวนส.ส.ท่านอื่นไปร่วมพรรคด้วยนะคะว่าท่านไม่เคยชวนส.ส.เข้าพรรคในขณะนี้เลยค่ะเพราะว่าส.ส.เวลาที่เขาจะย้ายพรรคก็จะมีกรรมวิธีเขาต้องถูกขับนะคะหรือไม่ก็ต้องลาออกให้ไปเลือกใหม่นะคะมันย้ายไม่ได้ค่ะตอนนี้ย้ายพรรคไม่ได้แล้วนะคะจะชวนกันไปเป็นรัฐบาลหรืออะไรต่างต่างเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องช่วยเชียร์กันบ้างอะไรบ้างอาจจะมีบ้างนะคะแต่ถ้าชวนไปเป็นงูเห่าหรือว่าอะไรต่างๆคุณสมศักดิ์ก็ยืนยันว่าไม่มีนะคะเมื่อถามว่างูเห่าในที่นี้เนี่ยหมายถึงการชวนเป็นรายคนใช่หรือไม่ชวนแบบว่าชวนเหมือนกับทั้งพรรคนะคะยังคงจะมีอยู่ใช่หรือไม่นะคะคุณสมศักดิ์กล่าวเลยค่ะว่าก็เป็นการสื่อสารด้วยความคุ้นเคยกันนะคะก็พยายามนะคะก็รู้ว่าส.ส.ส่วนใหญ่นะเขาอยากเป็นรัฐบาลค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพรรคก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกันค่ะเราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวเข้าหากันจะได้สมหวังก็เพียงเท่านั้นเองนะคะเมื่อถามว่ามีพรรคใดบ้างนะคะคุณสมศักดิ์ก็กล่าวว่าก็ทุกพรรคตนรู้จักทุกพรรคก็พูดกลางๆกับทุกพรรคมีความเป็นไปได้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าเสียงของรัฐบาลก็คงอยากได้เสถียรภาพค่ะเมื่อถามนะคะว่ากรณีที่ไปเจอกับคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เขาก็เป็นรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการพูดคุยกันบ้างหรือไม่นะคะคุณสมศักดิ์ก็กล่าวเลยค่ะว่าก็คุยกันบ่อยๆค่ะว่างๆเนี่ยจริงๆเราก็เล่นฟุตบอลด้วยกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพี่น้องกันก็คุยกันบ่อยไม่ว่าจะเป็นคุณธนากรนะคะหรือว่าคุณอนุชาคานาสายสสชัยนาทก็เช่นกันค่ะผู้สื่อข่าวเลยถามเพิ่มเติมนะคะว่าแล้วมีการคุยเกี่ยวกับเรื่องทิศทางแนวทางในการโหวตนายกรัฐมนตรีบ้างหรือไม่คุณสมศักดิ์กล่าวนะคะว่าไม่ได้แนะนำให้เขาเป็นงูเห่าแนะนำเขาถ้ามาก็ต้องพยายามสื่อสารกันไปต้องมาเป็นพรรคมาทั้งหมดมันถึงจะสมศักดิ์ศรีของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเป็นพรรคการเมืองค่ะผู้สื่อข่าวเลยถามเพิ่มเติมนะคะว่าแสดงว่าตอนนี้เนี่ยในใจมองว่ายังไงก็ต้องมีพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติใช่หรือไม่คุณสมศักดิ์ก็กล่าวนะคะว่าไม่ทราบเลยตนจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่ตนคิดว่าไม่มีงูเห่าเรื่องงูเห่าเนี่ยไม่มีเพราะเป็นเรื่องที่ก็แค่พูดกันไปเป็นนิยายที่พูดแล้วมันมีสีสันทางการเมืองในแต่ละครั้งเท่านั้นเองนะคะนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยนั่นเองค่ะเรามาดูทางฝั่งของคุณธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกันบ้างค่ะท่านได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยมีแนวคิดที่จะดึงพรรคสองลุงเข้าร่วมรัฐบาลด้วยนะคะว่าจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเอาไปแค่บางกลุ่มไม่ได้ไปทั้งพรรคนะคะตรงนี้คุณธนกรระบุว่าในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงการที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะคะแต่หากจะร่วมไปในนามพรรคซึ่งจากการประชุมพรรคเมื่อวานนี้ก็มีความคิดเห็นกันแบบนี้นะคะฉะนั้นต้องรอดูว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ก็ยังรออยู่ซึ่งจริงๆแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติเรามีส.ส. 36คนนะคะจึงคิดว่ามีพลังค่ะที่อาจจะทำให้บางอย่างที่อาจจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นค่ะแต่ที่พูดไม่ได้หมายความว่าคือเราไม่ได้อยากเป็นรัฐบาลนะคะตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่การเจรจาแล้วก็ต้องเป็นมติพรรคด้วยค่ะทั้งนี้การร่วมรัฐบาลก็ต้องมองถึงนโยบายแนวทางการทำงานเป็นหลักนะคะอย่างที่เคยพูดไว้ว่าเราไม่ควรจะไปมองเรื่องของวาทกรรมต่างๆมันไม่ใช่เวลาค่ะและวันนี้ประชาชนก็รอรัฐบาลอยู่ด้วยจึงอยากที่จะต้องเร่งจัดตั้งรัฐบาลค่ะโดยคุณธนากรกล่าวต่อนะคะว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ได้พูดคุยกับตนเองระหว่างเดินทางมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของ EECI นะคะที่ก็ได้สั่งให้เตรียมข้อมูลโครงการต่างๆที่รัฐบาลทำเนี่ยส่งมอบให้กับรัฐบาลชุดใหม่เพื่อที่จะดำเนินการต่อค่ะโดยนายกรัฐมนตรีมองว่าหลายอย่างที่ได้ทำไว้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งในวันนี้แล้วก็วันข้างหน้าด้วยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงกรณีที่มีข่าวว่าคุณธนากรแล้วก็
็คุณอนุชาคานาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคได้มีการประสานกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่จะเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะคะคุณธนกรกล่าวเลยค่ะว่าตนเองกับคุณสมศักดิ์เนี่ยยังมีความสนิทสนมกันเหมือนเดิมค่ะเหมือนคนในบ้านที่ให้ความเคารพรักท่านไม่ว่าท่านจะอยู่พรรคไหนนะคะก็ยังเหมือนเดิมแต่ในเรื่องทางการเมืองไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้นะคะแต่เป็นการคุยกันแล้ววิเคราะห์เรื่องของการเมืองมากกว่าว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรโดยที่ตัวคุณนะคะสมศักดิ์เองก็ไม่ได้ชวนหรือว่าประสานมาแต่ก็ยอมรับว่ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณธนกรพร้อมกันค่ะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราสามารถที่ทำงานได้กับทุกพรรคนะครับไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวหมายถึงพรรคอื่นก็ทำได้ยกเว้นพรรคก้าวไกลเนื่องจากว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายแก้มาตรา1อันนี้คือหลักการใหญ่เลยเท่านั้นเองหลักการใหญ่นี่หมายถึงรวมไปในอนาคตวันข้างหน้าด้วยไหมผมคิดว่ามันผมคิดว่ามันต้องหมายถึงตรงนั้นตัวผมเองนะฮะโดยส่วนตัวผมมองอย่างนั้นผมมองว่ามันการทำงานเนี่ยมันผมเองก็ไม่สามารถที่ทำงานกับพรรคก้าวไกลได้จากใดที่พรรคก้าวไกลยังมีการคิดจะแก้มาตรา112อันนี้คือสำหรับผมเลยนะครับผมรับไม่ได้แต่ก็ยังติดใจพรรคลุงไปเท่านั้นโดยไม่เอาทั้งพรรคอะไรอย่างนี้มันเป็นไปได้หรอในรูปแบบของพรรคการเมืองผมว่าถามว่ามันเป็นไปได้มันก็เคยเป็นไปได้นะครับแต่ว่าในหลักการของการเมืองเนี่ยมันควรจะเป็นมติพรรคนะครับในหลักของการที่เป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยควรเป็นมติพรรคนะครับแล้วก็อย่างรวมไทยสร้างชาติผมถึงบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับมีลุงแล้วนะต้องให้ความเป็นธรรมกับทางส.ส.เขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าวันนี้มันอยู่ที่การพูดคุยกันมากกว่าซึ่งพรรคเพื่อไทยก็อาจจะยังไม่พร้อมก็ได้หรือท่านอาจจะได้คุยกับหัวหน้าเลขาไปบ้างผมไม่ได้อยู่ในวงเจรจาก็อาจจะไม่ได้ทราบตรงนี้แต่ล่าสุดในการประชุมพรรคเมื่อวานเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาณมาทีนี้คดีเด็กของพรรครวมไทยของพรรคเพื่อไทยคือคุณเศรษฐาที่จะให้โหวตเป็นนายกตรงนี้เนี่ยในพรรครวมไทยตั้งแต่มีการพูดถึงชื่อนี้ไหมคะว่ายังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าใครก็ต้องมาในพรรคก็ต้องคุยกันคุณครับก็ไม่ได้มีการคุยกันตรงนี้แต่ว่าหลักๆเนี่ยในพรรคอาจจะมองว่าคือถ้าร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ต้องไปในนามพรรคนะครับถ้าที่ผมฟังการประชุมในพรรคนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันว่าทิศทางมันเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็ยังรออยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรวมไทยสร้างชาติ36คนเนี่ยผมว่ามีพลังนะมันมีพลังบางอย่างที่มันอาจจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าเราอยากเป็นรัฐบาลตรงนี้มันอยู่ที่การเจรจากันและก็คงจะต้องเป็นมติพรรคเพราะว่าการร่วมรัฐบาลมันต้องมองถึงนโยบายแนวทางการทำงานเป็นหลักนะครับไม่ใช่เหมือนที่ผมเคยพูดไว้เราไม่ควรไปมองเรื่องวาทกรรมต่างๆแล้วมันไม่ใช่เวลาแล้วผมคิดว่าวันนี้มันก็ประชาชนก็รอเรื่องรัฐบาลอยู่นะครับเพราะงั้นมันคงต้องเร่งในการตั้งนะครับซึ่งวันนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยกับพวกผมนะครับว่าคือท่านก็เหมือนวันนี้ท่านมา EEC ท่านก็บอก EEC เนี่ยให้เตรียมข้อมูลต่างๆหรือโครงการต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยได้ทำเนี่ยเตรียมที่จะส่งมอบให้กับรัฐบาลชุดใหม่นะครับไม่ได้หมายถึงว่า EEC อย่างเดียวนะครับหมายถึงว่างานของรัฐบาลทุกอย่างเนี่ยท่านก็ได้มีการสั่งการในครม.อะไรต่างๆว่าให้ทุกกระทรวงทั้งวงกลมเนี่ยได้เตรียมที่จะส่งต่อให้กับรัฐบาลใหม่ได้ดำเนินการต่อเพราะว่าท่านมองว่าหลายอย่างที่ท่านทำมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับประเทศในระยะทุกวันนี้และในระยะวันข้างหน้าด้วยนะครับแล้วกระแสข่าวที่บอกว่าในส่วนของท่านธนากรเองแล้วก็คุณสุชาติเนี่ยจะเป็นคนประสานไปยังพรรคเพื่อไทยในเรื่องของการผ่านคุณสมศักดิ์ร่วมรัฐบาลผ่านคุณสมศักดิ์ผมเองเนี่ยกับท่านสมศักดิ์เนี่ยก็ยังมีความสนิทสนมกันเหมือนเดิมผมเหมือนคนในบ้านนะครับก็ให้ความเคารพรักท่านไม่ว่าท่านจะอยู่พรรคไหนผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในเรื่องทางการเมืองเนี่ยก็
ไม่ได้มีความคุยกันเรื่องนี้นะครับคุยกันเรื่องวิเคราะห์การเมืองมากกว่าว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงแต่ว่าท่านก็ไม่ได้มาชวนผมไม่ได้ประสานมาทางผมกับท่านอนุชานาคาสัยนะครับว่าให้ทำยังไงนะครับแต่ว่าก็มีการแลกเปลี่ยนกันมากกว่านะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ยังอยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรก็เราก็อยู่ที่มติที่ประชุมพรรคนะครับต้องมีการหารือกันยกเว้นว่ามันมีสถานการณ์ที่พิเศษก็เหมือนที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นพูดก็คือบางอย่างมันต้องให้ประเทศเดินหน้าไปได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองก็ยังยึดมั่นอยู่ที่และนั่นนะคะก็คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าของพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะรับชมทีวีออนไลน์ผ่านมือถือนะคะปัจจุบันเรามีแอปพลิเคชัน MVTV นะคะที่ลูกค้าทุกคนนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนสามารถที่จะเข้าไปโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ใน Android นะคะเรียกว่าดูโทรทัศน์ผ่านมือถือได้ทั้งไทยและต่างประเทศมีความบันเทิงจากหลายช่องนะคะก็รวมอยู่ที่เดียวให้เลยเสิร์ฟถึงมือท่านทุกคนเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะดิฉันอดิสราสะพงศิรินะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ